นักปราชญ์ไม่ได้มาพบกับพระกุมารในวันที่พระเยซูบังเกิดในวันแรกแต่นั่นไม่ใช่มีปัญหาเขาอาจจะมาพบเมื่อกุมารนั้นโตแล้วก็ได้แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาก็คือเข้ามาพบและมารับรู้สิ่งดีๆที่มีมากับคริสต์มาสสิ่งดีๆที่มีมากับคริสต์มาสนี่มีอะไรหลายอย่างขอยกแค่3อย่างว่าเมื่อคุณมารับเอาของขวัญที่ประเสริฐสุดจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ผ่านทางพระเยซูสิ่งแรกที่พระองค์จะช่วยให้เรารอดพ้นก็คือให้เรารอดพ้นให้เราได้รับการอภัยสิ่งทั้งหลายแหล่ที่คุณทำไปในอดีตอดีตที่รับที่เละเทะเฟะฟะที่ไม่เอาไหนเลยเนี่ยพระเจ้านำการอภัยอดีตทั้งหลายที่คุณผิดไปพลาดพระเจ้าอภัยให้หมดบนไม้กางเขนมีตาบอกว่าสำเร็จแล้วจ่ายหมดแล้วโทษบาปทั้งหมดที่ทำไปจ่ายหมดแล้วพระเจ้าให้คุณได้รับการอภัยอดีตของคุณคุณมานั่งที่นี่เราไม่สนใจอดีตเราสนใจปัจจุบันและอนาคตของคุณเราไม่สนใจว่าคุณไปไหนมาแต่เราสนใจว่าขณะนี้คุณทำอะไรอยู่และคุณจะไปที่ไหนเราสนใจกับทิศทางเดินในชีวิตของคุณอยากให้คุณเดินไปถูกทางและระหว่างนี้เราสนใจอย่างหนึ่งคริสต์มาสมีของดีๆให้มาด้วยพระเจ้าให้สิ่งที่เรียกว่าจุดประสงค์พลังชีวิตในวันคริสต์มาสหลายคนไม่รู้ว่าคุณเกิดมาทำไมเด็กๆอาจจะไม่รู้ตัวตื่นมารู้แล้ววันนี้จะไปไหนโอ้การบ้านเยอะเลยตื่นมาเพื่อจะไปมอทำการบ้านให้เสร็จโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยตื่นมาวันจันทร์ไปทำงานเพราะว่าเดี๋ยวอีก5วันเพย์เช็คออกแล้วผมต้องจ่ายหนี้แต่มอร์เกจเขียนเช็คให้ค่าไอ้โน่นไอ้นี่ก็ตั้งตารออย่างเดียวบางทีมันหมดหวังโอ้โหได้เงินเช็คมาเท่านี้แต่ว่ารายจ่ายมันสูงเรียกว่าไม่ช่วงเดือนบอกว่าผมพยายามลากค่าใช้จ่ายมันยืดไปถึงจะให้ถึงปลายเดือนไอ้ปลายเดือนมันยืดหนีผมอีกไม่มีพลังในที่จะสู้ต่อไปมีหลายคนเป็นอย่างนั้นบางคนมีเยอะแยะมากมายมีพอกินอิ่มอยู่ได้นอนหลับทุกอย่างได้เลยได้หมดเลยพอดีแต่ว่าลึกๆในใจมีอะไรบางอย่างมันขาดอยู่มีหลายคนที่พบอย่างนั้นว่าในชีวิตของเขานั้นประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้มาอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตยังขาดในบางอย่างอยากให้คุณดูประสบการณ์ชีวิตของคนคนนี้ที่เพิ่งมารับเชื่อพระเจ้าได้ไม่กี่ปีเขาชื่อคุณเรืองศักดิ์ลอยพงศักดิ์สวัสดีครับผมเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับลอยชูศักดิ์พูดถึงวันคริสต์มาสนะครับก่อนที่จะมาเดินทางกับพระเจ้านะครับวันคริสต์มาสก็เป็น1วันที่เป็นวันรื่นเริงนะครับเมื่อก่อนมองว่าวันคริสต์มาสเป็นวันของศาสนาฝรั่งนะครับมองว่าวันคริสต์มาสก็เป็นวันหนึ่งที่บ้านเมืองเรามีการประดับประดาโน่นนี่ทำให้เรารู้สึกคลื่นเครงนะฮะมองว่าเป็นเรื่องของฝรั่งไปนะครับแต่สองปีนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมาเดินกับพระเจ้าเนี่ยความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันกลับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกถึงวันเห็นถึงวันคริสต์มาสนะครับมันทำให้เราย้อนนึกกลับไปตั้งแต่วันที่เรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับเมื่อก่อนอันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่อนข้างเร็วนะครับเข้ามาทำงานก็ตั้งแต่อายุ15นะครับเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเร็วทั้งชื่อเสียงกิตติยศแล้วก็เงินทองแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรายึดติดกับมันนะครับมันมีความรู้สึกหวงแหนกับมันมันมีความรู้สึกว่าวันไหนถ้าเกิดมันไม่ได้มันเท่าเดิมเนี่ยมันจะเกิดความกังวลกระวายใจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเผาผลาญหัวใจมากนะครับดูภายนอกเราดูเป็นคนสนุกสนานเฮฮาก็จริงแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือว่าเราทำอะไรที่ไม่ได้เจอคนมากๆเนี่ยเรารู้ว่าในใจเรากังวลกระวายมากนะครับว่าวันหนึ่งที่เราไม่ได้มันเท่าเดิมเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยชีวิตมันเป็นชีวิตที่มันเหมือนความว่างเปล่าที่มันไม่เต็มสักทีนึงเอาเงินทองใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเกียรติยศใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มชื่อเสียงใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับจนถึงวันที่1มกราคมปี2548นะครับเป็นวันแรกที่จำได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้านะครับจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเรามองเห็นพี่ปุ้ยอัญชลีพี่วัยกฤษยพงศ์เรามองเห็นแววตาของเขาทั้งสองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสองคนนี้ถึงมีแววตาที่มีความสุขมากนักนะฮะเป็นสิ่งที่ตัวเจมเองค้นหามากก็เลยพยายามที่จะค้นหาว่าด้วยวิธีการอะไรถึงเป็นอย่างนั้น
ึงได้รู้ว่าพี่บอยกับพี่ปูเนี่ยได้เชื่อในสิ่งหนึ่งได้รู้จักกับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าพระเจ้าเลยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคขอลองนะเพราะว่ามันไม่มีหนทางเราไปทำมาหมดแล้วถ้าไม่ใช่ทางนี้ก็คงจะแย่มากชีวิตก็คงจะล้มเหลวไปนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสสุดท้ายก็มาพบกับคำตอบของชีวิตครับเมื่อเจอกับพระเจ้านะครับสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเคยยึดติดมาเราสามารถที่จะหยุดมันได้แบบฉับพลันนะครับเพราะเราค้นพบแล้วว่าสิ่งที่มั่นคงแล้วก็ถาวรและที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับและสิ่งที่เราควรยึดถือคือพระเจ้านะครับก็ตั้งแต่เดินทางกับพระเจ้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหัวใจที่บอกเคยรู้สึกว่างเปล่ามันถูกเติมเต็มขึ้นทันทีเลยครับแล้วมันมีความสุขที่แบบโอ้โหมันเกินคำบรรยายมากครับเงินทองเท่าไหร่ที่เคยได้มาเกียรติยศเท่าไหร่ที่เคยได้มาความสุขจากชื่อเสียงที่เคยได้มามันไม่เท่าน้อยนิดที่พระเจ้าให้นะครับพอตัวเราเองไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะครับเรามุ่งเดินทางกับพระเจ้าเนี่ยปรากฏว่าพระเจ้ากลับประทานสิ่งเหล่านั้นให้มาแบบเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับเกินกว่าที่เราอยากได้อีกนะครับพระเจ้าประทานในสิ่งที่ดีกว่าที่เราอยากจะได้ทุกครั้งที่เห็นต้นคริสต์มาสนะครับทุกครั้งที่เห็นไฟคริสต์มาสมันทำให้ตัวยามเองเนี่ยรู้สึกซึ้งในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับนี่คือประสบการณ์ชีวิตของคุณเจมส์เรืองศักดิ์ซึ่งผมเกิดไม่ทันแต่เข้าใจว่าเป็นนักแสดงเป็นนักร้องแล้วก็เป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในของประเทศไทยก็อย่างที่บอกนะครับหลายคนที่นี่ที่อายุน้อยกว่าผมอาจจะเกิดทันแต่ว่าจะเห็นว่าเมื่อเขารับของประเสริฐของขวัญประเสริฐจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ในวันคริสต์มาสเขาพบว่าหลายอย่างในชีวิตของเขานั้นมันเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยยึดว่าเป็นหลักเป็นสรณะในชีวิตเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาเต็มมันเปลี่ยนไปความว่างเปล่าที่เคยมีอยู่มีความปิติยินดีมีความพอใจเข้ามาเป็นของขวัญที่ประเสริฐทำให้เขามีความได้พบอย่างหนึ่งว่าของดีๆที่มีมากับคริสต์มาสเนี่ยอีกอันก็คือความมั่นใจในอนาคตพระเจ้าให้เราได้รับการอภัยสำหรับอดีตมีพลังชีวิตสำหรับการเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราจะก้าวหน้าเดินไปได้ในอนาคตโดยที่ไม่ได้เดินคนเดียวแต่เรื่องของขวัญนี่มันมีอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราให้ของขวัญมาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างถ้าจะมีค่าสำหรับเราหนึ่งจะต้องรู้ว่าของขวัญนี้เป็นอะไรมีไหมที่คุณให้ของมาคุณก็เปิดออกมาก็ตีหน้างงๆไม่ใช่ทำอะไรเนี่ยเสียบปลั๊กก่อนหรือว่าอะไรนี่ทำอะไรไม่รู้เราได้รับของขวัญที่ประเสริฐจากพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่รู้ว่าของขวัญประเสริฐชิ้นนี้เนี่ยเพื่ออะไรเป็นใครของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ก็ไร้ค่าเราอาจจะมาฉลองคริสต์มาสฉลองวันเกิดวันคริสต์มาสฉลองแต่ไม่มีความหมายเพราะว่าเราจะไปฉลองวันเกิดใครสักคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไปก็เดือดด่าด่าเขาโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตามเขาไปด้วยแต่ใครเป็นเจ้าภาพเราก็ไม่รู้เราจะต้องรู้จักว่าของขวัญที่เราได้รับมานั้นน่ะมีความหมายสำคัญอย่างไรประการที่สองเราจะต้องรับเอาของขวัญให้มาต้องรับเอาความจริงผมว่าจะประกาศอย่างหนึ่งไม่ได้ประกาศตอนต้นอยากให้ทุกคนมาพบหน้าก่อนวันนี้ผมขับเล็กซัสมาด้วยข้างหน้านะครับใครก็ตามและภรรยาขับอีกคันหนึ่งตามมาผมตั้งใจว่าใครก็ตามที่เดินออกมาตรงนี้คนแรกผมจะมอบกุญแจเล็กซัสให้เลยอ้าวเห็นไหมวิ่งกันเติมขออภัยผมรอเล่น